สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตกันสลิงเกอร์นะครับหลังจากที่อัปเดตแพตมามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็มาดูกันนิดหน่อยอันนี้ครับก็ปรับสกิลช็อตกันอะไรตามีแรงขึ้นนิดหน่อยไม่ต้องสนใจที่ปรับแล้วมีผลเนี่ยคือเอนเกฟคาร์นะครับของพีดเมเกอร์แล้วก็ฮาร์ทฮันนะครพีดเมเกอร์เนี่ยแต่ก่อนมันจะเพิ่มคีที่ช็อตกันนะทำให้คีล้นบางทีนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปเพิ่มเป็นคีเรทเนี่ยสิบเปอรับคือเพิ่มแค่10%แล้วก็เพิ่มดาเมจ เพิ่มขึ้นตามเอนเก็บเลเวลคาร์แทนส่วนทำทูฮันนะครับก็เพิ่มคีเข้าไปอีกนะครับคีเลตเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกตอนนี้คือทำทูฮันเนี่ยคือไม่ใช้คีเลยนะครับคือไม่เล่นคีลงไปเลยนะครับจะใช้เป็นเอนเก็บคาร์เลเวลสามนะครับแล้วก็เซตคีแทนก็คือคีพอทันทีนะครับเข้ามาดูในเกมนะครับก็จะให้ดูตัวผมยินเงินนะครับก็เหมือนปกติเลยคือคีมีสเปเชียลแล้วก็ไอจีนะครับอันนี้มันเป็นแพดเกาหลีแพดอิงมันเน่านะก็เลยต้องเป็นเกาหลีแบบนี้ไปก่อนนะครัเอนเกมเนี่ยผมก็เป็นแบบเก่านะครับคือคนนนทีี่่่่เเเลแบบกาย ใช้ได้เป็นปกติไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้แต่ตอนที่เปลี่ยนเป็นประดับขาวเนี่ยค่อยเปลี่ยนเป็น EnG a เ e พิกเซตแบบใหม่ละกันนะคือแบบเก่าเนี่ยใช้เหมือนเดิมเลยเซตใหม่ที่เขาใช้กันเนี่ยเป็นยังไงนะก็ En ็ a เกพาร์เนี่ยจะเป็น3นะครับดีนาลีน3แล้วก็เอาเคิร์อดอออกเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแบบเนี้ยหแถวนะหแถวเป็นอย่างนี้แต่ถ้า5แถวหนึ่งเนี่ย A ดีนาลีนจะเป็น1 เราก็ใส่เฮดดอกหน้าตาเป็นแบบนี้นะถ้าห้าแถว2ก็เติมอะดีนาลีนแต่เนื่องด้วยจากเอ็นเกปคัสเนี่ยมันให้คีย์น้อยลงนะครับอันเราอาจจะต้องเล่นคีย์เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะบางคนเนี่ยเอาไว้แค่พันหนึ่งนะถ้าหลังจากปรับเป็นแบบเซตแบบนี้อาจจะต้องเพิ่มคีย์ขึ้นมาอีกเป็นแบบพันสองพันสามแลวเลยครัแบบเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบผมอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสําหรับสายพีดเมเกอร์นะครับสำหรับไทม์ดูฮันนะครับหน้าตาจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะแบบนี้เลยถ้าแบบ5้าห้อยหนึ่งเนี่ยก็อาจจะใส่เอ็นเกปของพีดเมเกอร์เนะ น้าตาจะเป็นแบบนี้นะแล้วสเตตเนี่ยส่วนสเตตนะครับเน้นเป็นสเปเชียลหรือว่าจะเป็นเอจิก็ได้นะคือเน้นไปสักทางนะแต่ว่าถ้าเน้นสเปเชียลเนี่ยเจมจะต้องสูงนะคือแบบเจมประมาณแบบเลเวลเอ่ะเพราะว่าถ้าเอจิต่ำเนี่ยครูดาวมันจะนานมากเพราะว่าตัวสกิลดาเมจเนี่ยมันมีแค่สอันแบบนี้จะต้องพึ่งเจมเยอะมากแต่ว่าสายเนี่ยจะยิงแบบยิงทีนี่คือแรงมากเลยจะเล่นเนี่ยจะเล่นเป็นประมาณตัวดาเมจแบบเบิร์สนะเพราะว่าแบบอัดสเปเชียลแบบเยอะมากๆอ่ะคีที่ไม่ลงเลยเนี่ยเพราะว่าเอนเก้าร์ย เพิ่มคิ45%บวกกับดีบัฟของตัวเองอีก10%ก็เป็น55%เราก็อาจจะใส่เป็นเซตคิเพิ่มอีก15%ก็70%เราคือพ้นจุดที่คีนบันเนี่ยคุมแล้วนะครับหรือบางคนเล่นเป็นสเปเชียลเราก็ทิ้งคิคือแบบเน้นแบบแตาเมจดจัดๆเลยก็มีนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นสายเอจีนะสำหรับสายเอจีนะครับก็เน้นแบบเอจีสุดหรือว่าเอจีพันห้าเอาสเปคขึ้นหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะสายนี้เอ็นเกมันก็คล้ายๆเดิมนะคือ เอนเกมแบบปกติอาจจะมีเลดกับตันเพิ่มขึ้นมาหรือว่าเป็นไมซินคีดเพราะว่าเรามีเอจีเยอะไงเอแท็กสปีดล้นอะไรอย่างนี้นะจริงๆมีเคิร์ดดอด้วยนะคือ มันค่อนข้างเลือกได้อะตามอาจจะแบบราคาของที่ถูกอะไรอย่างงี้นะครับสายเนี้ยผมไม่ค่อยแน่ใจดาเมจเท่าไหร่นะแต่ว่าที่ผมรู้เนี่ยค่อนข้างมันนะมันมือมากแบบยิงสไนรรัวๆยเงี้ยสกิลครูดาวเร็วกว่าอาจจะไม่พึ่งเจมเท่านะครับทั้งพีทเมเกอร์ทั้งไทม์ทูฮันเนี่ยวิธีเล่นก็เหมือนเดิมเลยครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับมีแค่เปลี่ยนแปลงที่เอนเกนิดหน่อยนะฮะัไงก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้นๆอัปเดตการสลิงเกอร์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย